ยมายืนมาเยือนที่เมืองเนื้อที่งามเหลือเนื้อคำที่เล่าขานได้มาพบเจอเธอที่ริมน่านเหมือนสายธารแห่งรักพัดพามาเธอพาฉันท่องไปในความฝันเธอพาฉันเที่ยวเมืองที่งามตาทำให้ฉันรักเธอและรู้ว่าไม่ขอลาจากเมืองน่านแห่งนี้ดีค่ะท่านผู้ชมรายการผู้เช้าข่าวสองข่าวทุกท่านดิฉันนางพันธิชาคงลอยศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้รับมอบหมายให้เป็นพิธีกรในพื้นที่ในวันนี้ค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้ดำเนินการโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งโรงเรียนในสังกัดในจังหวัดน่านได้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นปลูกฝังให้ผู้เรียนและเยาวชนเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และผ่านประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติจริงทำให้มีโรงเรียนในสังกัดเป็นโรงเรียนต้นแบบจำนวน5โรงเรียนและมีการขยายผลเพิ่มจำนวน10โรงเรียนทางนี้กิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดการเรียนรู้ได้ยึดตามบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียนดังเช่นกิจกรรมรักนกรักน้ำรักป่ากิจกรรมการอนุรักษ์ป่าตามพิธีกรรมและความเชื่อของคนในชุมชนกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่รวมถึงการศึกษาต้นไผ่ซึ่งเป็นทรัพยากรของคนในชุมชนทำให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างหลากหลายซึ่งในวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ท่านเจริญชัยกิรติกิรเดชจะมาเล่าให้เราฟังว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้ให้ความสำคัญกับโครงการรักป่าน่านของเราอย่างไรและติดตามภาพความสำเร็จในด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์และชมพลาพิเศษที่จะมาเล่าให้เราฟังถึงความมหัศจรรย์ของต้นไผ่ขอเชิญรับชมค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต37ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีแนวคิดในการที่จะดำเนินการในการที่จะพัฒนาสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ให้อยู่คู่กับคนในจังหวัดบ้านโดยมีแนวทางในการดำเนินการ3ประการคือ 1. ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรนักเรียนให้มีความสำนึกในเรื่องของการที่จะอยู่ร่วมระหว่างคนกับป่าอย่างสมดุลและมีความยั่งยืนโดยผ่านกระบวนการในการที่จะสร้างความตระหนักความเข้าใจ 2. ในเรื่องของการสอนคือการจัดกระบวนการเรียนการสอนโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ถ่ายทอดทักษะการเรียนรู้ความเข้าใจให้นักเรียนมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องของประโยชน์ของป่าไม้คุณค่าการใช้ชีวิตร่วมกันกับระหว่างคนกับป่าการรักษาการอนุรักษ์การบำรุงรักษาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยผ่านกระบวนการการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาผู้เรียน 3. เสริมพื้นที่ป่าโดยสนับสนุนให้โรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนร่วมกันที่จะปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าซึ่งปัจจุบันนี้จากเดิมที่จังหวัดน่านเคยมีพื้นที่ป่าเป็นจำนวนมากแต่ปัจจุบันนี้พื้นที่ป่าเริ่มลดลงเพราะนั้นกระบวนการในการที่จะทำให้โครงการรักป่าน่านพื้นที่ป่ามีความสมบูรณ์นอกจากที่จะต้องสร้างความรู้ความตระหนักความเข้าใจในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรแล้วการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการบูรณาการรักป่าน่านแล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมพื้นที่ป่าโดยสนับสนุนให้นักเรียนได้มีการปลูกป่าให้สถานศึกษาได้ร่วมกันรณรงค์ระหว่างบุคลากรและก็นักเรียนร่วมกันปลูกป่าพื้นที่ป่าให้มีความสมบูรณ์
สิ่งเหล่านี้จะทำให้พื้นที่ในจังหวัดด้านมีความสมบูรณ์มีความสมดุลในการใช้ชีวิตระหว่างประชาชนนักเรียนจากห้องเรียนสู่ชุมชนจากชุมชนสู่ป่าศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่งยืนโครงการรักป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอน Wonderful Bamboo โรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกอำเภอเมืองสาจังหวัดน่านสวัสดีครับผมนายนราวิทย์อินอ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกครับซึ่งเราได้นำความรู้ในการเรื่องของโครงการรักป่าน่านเข้ามาในพื้นที่โรงเรียนแล้วมาหาวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเราจะทำอย่างไรที่จะนำโครงการรักป่าน่านมาบูรณาการเข้ากับชุมชนพื้นที่ของตำบลน้ำมวบเองเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ในเรื่องของการปลูกไผ่แต่ไผ่อีกชนิดนึงซึ่งเป็นไผ่ซางแต่ไผ่ซางนี้มีหลายชนิดซางมนเนี่ยที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับไผ่ซางมนซึ่งเป็นไผ่เศรษฐกิจอันหนึ่งที่ทำไม้ตะเกียบได้แล้วก็สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับมีแหนมซ้ำเราก็มาทำการเหมือนกับการวิจัยในโรงเรียนว่าเราสามารถให้เด็กค้นคว้าตั้งแต่เริ่มต้นว่ารากจนถึงใบเนี่ยเราทำไงนะครับเพราะนั้นโรงเรียนก็เลยนำหลักสูตรรักป่าน่านเข้ามาเป็น active learning ให้กับโรงเรียนนะครับแล้วเกิดคำว่า wonderful bamboo ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราก็ร่วมกับเครือข่ายชุมชนโดยที่โรงเรียนเป็นเหมือนกับฐานความรู้ให้กับชุมชนนะครับได้ผลิตได้ทำการวิจัยทดลองนะครับโดยการที่เรานำความรู้จาก active learning นะครับให้นักเรียนได้คิดค้นสวัสดีครับกับผมนายนพดลวังศรีครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไผ่น้ำมวบซ่านนาน้องใหม่นะครับกิจกรรมการต่อยอดเรื่องการเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านไผ่ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับโดยองค์ความรู้ที่เราได้ประสานกับทางโรงเรียนนะครับสถาบันการศึกษาคือโรงเรียนสาธุกิจประชาสรรค์รัชมังคลาภิเษกนะครับโดยองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราได้ต่อยอดจากผลการวิจัยของทางโรงเรียนนะครับลงสู่ชุมชนโดยการทำผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มีหลากหลายนะครับที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจเข้มแข็งในชุมชนนี่เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนนะครับเพราะนั้นถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนนะครับก็เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเหมือนกับงานวิจัยอย่างหนึ่งที่จะให้ต่อยอดไปถึงชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนว่าเราสามารถที่จะนำลูกๆของเรานะครับไปสู่จุดหมายอย่างหนึ่งได้แล้วเราใช้ขบวนการการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับที่จะให้นักเรียนได้คิดเองทำเองว่า1อย่างนักเรียนจะทำอะไรได้บ้างนะครับแล้วมีการคิดถึงว่าต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายจะต่อยอดไปถึงระดับชุมชนได้ยังไงเราได้ความรู้จากการไปศึกษาเกี่ยวกับไผ่นะครับไผ่สามารถช่วยอุ้มน้ำในดินได้ครับแล้วก็สามารถทำให้ดินของเราครับมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับที่นี่ที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการแปรรูปเป็นลักษณะของกินอย่างเช่นชาใบไผ่ชาโคนะครับซึ่งอาจจะเหมือนทั่วไปแต่เราจะไม่เหมือนตรงที่ว่าเราเป็นโดนัทชาโคแล้วก็จะมีน้ำ
ไผ่ตรงนี้เป็นน้ำบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็จะมีเครื่องจักสานที่เป็นเก้าอี้เป็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆการรักษาเนื้อไม้ตรงนี้ใช้ได้เป็น10ปีนะครับ Wonderful Bamboo ตรงนี้อยากจะต่อยอดก็คือให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชนผมไม่ได้คิดแค่ปีเดียวนะครับตอนนี้เราได้ร่วมมือกันว่า3ปีเราจะเกิดพื้นที่ปลูกไผ่ในตำบลน้ำมวบอย่างน้อยต้องให้เกิดพันไร่อย่างนี้ครับณปัจจุบันนี้เราได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนก็มีกลุ่มที่เข้ามาร่วมกันอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับตอนนี้เริ่มปลูกไปแล้วนะบางส่วนก็โตมาประมาณ1ปีอนาคตเนี่ยสามารถที่จะให้นักท่องเที่ยวมาแล้วสามารถที่จะอยู่กับชุมชนได้เป็น2วัน3วันนะครับเพราะว่าทางที่นี่จะมีเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีกาแฟมีน้ำมบวิวอะไรต่างๆนาเยอะแยะมากมายของเราก็เลยจะเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์คอย่างที่จะให้กับชุมชนได้นะครับก็จะมีศูนย์การเรียนรู้มีศูนย์โอท็อปมีการที่จะนำการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนได้นะครับอันนี้คือต่อยอดไปถึงขนาดนั้นนะครับผมค่ะได้เห็นความมหัศจรรย์ของไผ่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนี้ได้นำเรื่องของ Active Learning เข้ามาใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้นำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้ำไผ่ที่มาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโดนัทชาโคซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนั้นยังได้สารสัมพันธ์กับเครือในเรื่องของรัฐวิสาหกิจมาใช้ในเรื่องของการผลิตแล้วก็จำหน่ายให้เกิดอาชีพเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยค่ะจากไผ่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างเดียวแต่ก็ยังสามารถที่จะเอามาช่วยกันปลูกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากป่าไผ่ซึ่งตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะนวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของศาสตร์ทางการเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่งยืนจะเป็นอะไรก็ขอเชิญรับชมในตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะจะกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่นั่นคิดถึงภาพวันวันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเบาแต่เพ้อคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นานคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นาน